สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรดดีสันนะครับวันนี้นะครับมา ผมจะมาทำวอล์กนะครับซึ่งเป็นวิดีโอบล็อกของผมนะครับก็เป็นวิดีโอบล็อกอันแรกหรือที่2ในนะครับในปี2516นะหรือว่า2016หรือว่า2559นะครับวันนี้นะผมก็จะมาพูดถึงนะครับปีนี้นะครับกิจทีวีจะทำอะไรนะครับกิจทีวีจะทำอะไรนะครับผมก็ยังไม่ได้แพลนอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมก็คิดมาไว้นะครับมีไอเดียนะครับโอเคนะเรื่องแรกเลยนะครับคือสำคัญมากนะตอนนี้ผมกำลังรีคูดนะครับรีคูดคนนะครับมาคนที่มีอุดมการณ์นะครับเดียวกับผมนะครับคล้ายๆกันเงี้ยนะครับก็มาจอยผมได้นะครับใน Facebook ของผมนะครับกิจทีวีนะครับแฟนเพจนะครับซึ่งเป็นก็สมมุติถ้าใครเก่งนะครับหรือว่าไม่ได้ว่าเก่งนะครับก็คือมีข้อมูลอะไรต่างๆหรือว่าอัปเดตข่าวสารเกมหรือว่าอัปเดตข่าวสารการศึกษานะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบถึงพิกถึงคิงไม่ใช่ครับก็คือติดตามแบบอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาขอสมัครร่วมนะเป็นคนโพสต์ครับในแฟนเพจกิจทีวีได้นะครับจะเห็นนะครับว่าจะมีแล้วนะครับว่ามีคนครับสมัครเป็นคนสมัครไลน์เรนเจอร์นะเกมไลน์เรนเจอร์นะก็คือคุณปนุวัฒน์นั่นเองปนวัฒน์นั่นเองนะครับก็เป็นน้องคนนี้นะครับก็มาช่วยผมนะครับในการโพสต์นะครับก็ใครอยากสมัครก็เชิญได้นะครับก็ลองส่งข้อความมาในกิจทีวีนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมคุยกันนะครับแต่ต้องมีเฟซนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือต้องมีเฟซนะครับโอเคนะครับที่ผมเคยพิมพ์แล้วแหละนะครับพิมพ์แล้วแหละนะครับว่ามันเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับเนี่ยนะครับรับสมัครผู้ร่วมอุดมการณ์นะก็คือต้องอายุ6ปีขึ้นไปนะครับสำคัญมากนะครับมีความรู้ไหมความรู้คือแบบมีข่าวสารมีข้อมูลเรื่องเกมมีอะไรอัปเดตใหม่ก็มาอัปเดตอะไรอย่างนี้นะครับสำคัญมากอย่างนึงคือต้องใช้ภาษาไทยถูกต้องนะครับคือต้องเขียนให้ถูกนะครับถ้าเขียนผิดก็ให้อภัยสักครั้งสองครั้งแหละนะครับก็ไม่ได้ว่าให้อภัยแล้วก็คืออยากให้เขียนถูกนั่นแหละนะครับไม่ได้ว่าอยากให้เขียนผิดนะคืออยากให้เขียนถูกนั่นเองครับผมไม่อยากให้ภาษาวิบัตินะครับในเพจของผมนะครับเพจของผมนะครับไม่อยากให้ภาษาวิบัตินะครับต่อมาก็อะไรอัปเดตข้อมูลนั้นนี้กี่ครั้งนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่ซีเรียสมากนะครับเรื่องนี้ขอแต่ช่วยกันอัปเดตนิดนึงนะครับก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนดีสังคมนะวันนี้สำคัญมากที่สุดนะครับก็คือถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นคนชั่วนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนิสัยไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมก็ไม่อยากได้เท่าไหร่นะเพราะอะไรนะเพราะว่าบางทีนะครับเราอาจจะส่งนิสัยที่ไม่ดีของเรานะครับออกไปนะครับข้างนอกนะมันก็ทำให้คนอื่นนะครับติดไปได้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่ว่าก็คือแบบไม่ดียังไงไม่ดีขนาดไหนนะครับก็คือแบบโดดเรียนอันนี้ก็พวกนี้ก็พอรับได้แต่ว่าไม่โดดบ่อยนะนานๆทีมีเหตุผลนะครับผมก็เคยโดดนะจริงๆตอนผมอยู่มัธยมนะโดดไปเล่นเกมบ้างโดดอะไรบ้างแต่ก็มีเหตุผลนะมีเหตุผลบางทีนานๆทีเลยผมไม่โดดบ่อยเฮ้ยถ้าคนเก่าๆมันเห็นต้องรู้ว่าโดนว่าแน่ๆเลยเพื่อนโทรไปเล่นเกมแต่ก่อนนะครับปกติก็เล่นหลังเรื่องเรียนนะครับหลังเรื่องเรียนนะตอนเรียนก็ตั้งใจเรียนนะมากๆนะโอเคครับผลตอบแทนมีอะไรนะผมก็คิดว่าผมจะใส่ส่งเสื้อกิจทีวีไปให้นะครับก็คือมาโพสต์ว่าผมให้ผมสัก 2-3 อาทิตย์เงี้ยผมไปส่งเสื้อกิจทีวีของผมไปให้นะเดี๋ยวบอกไซส์บอกอะไรกันค่อยว่ากันทีหลังนะแล้วก็มาแอดกันเป็นเพื่อนนะใน Facebook นะครับก็จะเจอผมทุกอย่างเลยนะว่าข้างใน Facebook นี่ผมมีอะไรมั่งนะครับส่วนตัวเลยนะครับ Facebook ส่วนตัวเลยนะครับก็ลงชื่อเป็นเกียรตินะผมก็จะทำเพจนึงนะในkidtv.club นะครับ kidtv.club นี่เป็นเพจของผมนะครับซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าต่อไปผมจะหาคนมาช่วยอัปเดตในนี้หรือเปล่านะครับเพราะในนี้ก็สำคัญนะครับในนี้ก็สำคัญมากๆนะครับในความผมมีคำคมนะครับมีคำคมที่ผมกำลังจะอัพนะครับมีเรื่องสั้นอะไรนี้นะครับโดนนะครับอะไรนี้เรื่องสั้นผมก็มีอันหนึ่งนะยังไม่ได้เดี๋ยวผมจะอัพลงนะครับอัพลงFacebook นะว่างๆนะก็จะลืมเครดิตด้วยนะครับพวกนี้นะคำคมนะแล้วก็มีพวกเกมอะไรพวกนี้ผมยังไม่ค่อยได้ใส่อะไรมากการศึกษานะครับอะไรนี้นะครับก็มีผมก็จะทำเพจนะแล้วผมก็จะทำอันหนึ่งนะครับผมว่าอาจจะเป็นอะไรทีมงานกิจทีวีอะไรอย่างนี้นะผมก็จะใส่ชื่อลงไปนะครับว่าใครตำแหน่งอะไรทำอะไรนี้นะก็จะดูดีนะว่าเรามีเรียกว่ามีเป็นทีมนะครับเพราะว่าทำเรื่องพวกนี้นะคนเดียวคงไม่ไหวแน่นอนนะครับก็ต้องทำเป็นทีมกันอย่างนี้แหละนะครับดีที่สุดนะอะไรเนี่ยผมมาดูแล้วแหละนะครับปกติโอเคนะครับก็
ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะที่สนับสนุนผมมาตลอด1ปีครึ่งหรือน่าจะถึง1ปีครึ่งนะแต่ผมเริ่มมาจริงๆเอาจริงนะแต่ตอนแรกสุดเลยนี่คือผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรวะภาษาอังกฤษคณิตนะครับไปมาทำไลน์เรนเจอร์ลงแล้วมันบูมไม่รู้มันไปยังไงก็เลยบูมนะครับก็เลยก็ดีนะแต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งพวกภาษาอังกฤษหรือว่าคณิตนะผมเพิ่งลงวิดีโอคณิตไปเมื่อกี้นะครับคณิตมัธยมต้นนะครับก็ใกล้สอบโอเน็ตกันแล้วนะครับก็เห็นว่าสอบเดือนมีนาปะประมาณนั้นใช่ไหมครับผมก็เลยทำเรื่อยๆเลยนะครับต่อไปนะครับแล้วก็มีเกมอื่นเยอะแยะมากมายนะครับทำซอมบี้อะไรงี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคลิปอื่นที่เขาเรียกว่าอะไรเตือนภัยหรือว่าคลิปเกี่ยวกับช่วยให้สังคมเป็นคนดีอะไรงี้นะช่วยให้ทุกคนคนไทยเป็นคนดีอะไรแบบซึ้งน้ำใจอะไรงี้นะครับก็จะมีมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนั้นแหละสำคัญ3อย่างตอนนี้นะก็คือกิจทีวีนะ Facebook Fanpage นะครับถ้าใครมีความเก่งเรื่องศิลปะนะครับผมก็รับสมัครนะครับเหมือนกันนะรีคูมาเป็นทีมงานนะครับสำหรับของตอบแทนนะครับสิ่งที่ผมตอบแทนได้ก็คืออย่างแรกเลยเสื้อกิจทีวีนะอย่างที่2ผมต้องคิดก่อนว่าจะเอาอะไรนะครับ ถ้าใครอยากได้แบบเป็นการ์ดอะไรนะเติมเงินอะไรอย่างงี้ผมก็พอหาให้ได้นะครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นของอย่างอื่นนะผมก็ต้องดูก่อนนะว่าอาจจะเป็นอะไรนะครับโอเคนะครับสำหรับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องอนาคตนะแผนงานนะหรือว่าแผนนับในปีนี้นะผมจะทำอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมก็จะทำเว็บนี้ให้มันให้ดีนะครับให้ดีขึ้นนะครับจากตอนนี้นะผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราอัปเดตได้ง่ายๆนะผมก็เตรียมอัปเดตแล้วเนี่ยไอเนี้ยนะครับก็มีเรื่องอะไรวะมีเรื่องไหนวะนี่นะครับมีเรื่องนี่นะครับเกี่ยวกับกล้องนะครับว่ามีความรู้อะไรกับกล้องอะไรอย่างนี้ผมก็จะมาลงนะที่จริงผมเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้มากเลยนะเพราะว่าผมมีกล้องแต่ก่อนไงเดี๋ยวไปเอามาให้ดูแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็มีกล้องนะแต่ก่อนก็คือผมใช้กล้องนี้นะในการถ่ายวิดีโอครับแต่ก่อนครับแต่ว่าไม่รู้เป็นไรนะครับมันบูทไม่ขึ้นนะครับตอนนี้นะผมก็เลยเซ็งมากนะเดี๋ยวลองใส่ทีเผื่อบูทขึ้นนะครับแบตนะครับลองใส่ทีนึงดูนะครับว่ามันบูทไม่ขึ้นนะผมก็เลยงงมากเลยเนี่ยนะครับมันเป็นแดงๆเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่ขึ้นเลยนะผมก็เลยเซ็งมากอย่างแรงนะครับประมาณนั้นแหละผมก็เลยทำใจนะวันนี้ผมก็คิดว่าผมจะขายเลนส์ทิ้งนะครับแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงนะผมไปถามที่ร้านเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยหมดปัญญานะหมดปัญญานะประมาณนั้นแหละนะในสองก็มาผมก็จะทำเรื่องกล้องนะก็จะทำไปเรื่องกล้องเรื่องความรู้เรื่องการใช้พวก Excel พวก Microsoft Word นะครับว่าใช้อย่างไรนะครับก็ไม่ใช่แค่พิมพ์นะ Microsoft Word หรือ Excel ไม่แค่พิมพ์เหมือนกันนะมันมีหลายอย่างมากกว่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้นี่นะไอ้ตารางนี้ผมจะอธิบายนะผมจะขอกรอกเข้าไปนะเว็บไซต์แบร์ไตนะครับประมาณนี้นะผมจะขอกรอกเข้าไปนะครับก็มีเครดิตทุกอย่างครับต้องมีเครดิตนะสำคัญมากนะครับถ้าคุณได้คำคมหรืออะไรที่อยากจะแชร์กันนะครับก็ส่งมาให้ผมได้นะครับแต่ต้องมีเครดิตนะครับเดี๋ยวถ้าคิดเอาเองนะครับก็บอกชื่อคุณนะครับแล้วผมก็จะใส่เครดิตให้นะครับว่ามาจากเฟซนี้หรือว่าคนโน้นคนนี้ชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นก็ได้นะผมไม่ซีเรียสมากนะโอเคนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วสำหรับบล็อกเสียยังไม่เสร็จแผนงานนะของผมนะก็คือในปีนี้นะผมก็จะทำเรื่องการศึกษามากขึ้นนะครับจะมีคณิตกับอังกฤษนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ยังคล้ายเดิมอยู่นะแต่ว่าผมจะเพิ่มขึ้นตรงที่ว่าผมจะเพิ่มไอ้วิดีโอนะเพราะผมมีกล้องวิดีโอแล้วไงยังประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะดูสะท้อนในกล้องนะผมมีกล้องวิดีโอผมก็จะพาเดินสิงคโปร์นะในสิงคโปร์มีอะไรบ้างนะถ้าผมไปข้างนอกนะประมาณนี้เดี๋ยวผมดูกล้องสะท้อนไหมไม่สะท้อนเว้ยไฟเห็นไหมกล้องเนี่ยแหละนี่คือกล้องผมนะเจอละนี่แหละนะครับคือกล้องวิดีโอผมนะตอนนี้นี่แหละนะครับนี่คือกล้องวิดีโอผมตอนนี้นะครับก็เป็นกล้องที่ดีมากนะครับก็เป็น CX
Sony CX430V นะครับซึ่งได้มานะครับซื้อมือ2มานะครับก็ถือว่าคุ้มราคามากนะครับอีกอย่างนี้ผมมองอัปเดตคือปกติผมใช้แท็บเล็ตชิลนะครับในการเล่นนะครับเกมต่างๆนะส่วนใหญ่นะครับพวกนี้นะก็แต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าไอ้ที่พับไอ้ที่ตั้งผมเจ๊งแล้วนะผมก็คิดอยู่นะครับว่า ถ้าผมต้องเล่นเกมที่ต้องตั้งนะครับผมจะทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวผมคิดได้แล้วเดี๋ยวผมบอกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต่อไปเรื่อยๆก็น่าจะดีนะครับสำหรับคิดทีวีนะครับถ้ามีไอเดียถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอื่นก็มาแชร์กันได้นะว่าผมควรจะเพิ่มอะไรนะครับหรือว่าใครอยากจะมาจอยทีมงานกับผมนะมีความสามารถในเรื่องอะไรในเรื่องศิลปะการวาดภาพหรือว่าในเรื่องทำรูปในเรื่องหรือว่าในเรื่องทำวิดีโอแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นความรู้เกี่ยวกับใครที่เก่งเรื่องอะไรเช่นเก่งเรื่องกีตาร์อะไรเงี้ยก็มาสอนนะครับว่าต้องขอแบบนี้ขอแบบนี้ทำอย่างไรหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเงี้ยได้หมดนะครับได้หมดทุกอย่างเลยนะถ้าใครอยากจะแชร์นะครับก็บอกได้นะครับก็ติดต่อผมเลยนะครับติดต่อผมเลยไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีอะไรนะครับผมอายุ6ปีขึ้นไปผมก็เอาแล้วนะเพราะว่าอะไรนะครับการพัฒนาของคนนะครับมาจากเด็กๆนะครับจะดีมากๆนะครับเราจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เรามีความรู้จริงนะเพราะว่าเราเรียนรู้มาแต่เด็กครับบางทีนะครับเราเด็กอยู่ใช่ไหมเราไปเจอคนนู้นคนนี้ได้คุยกันนะครับเราก็จะรู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยนี่มันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันมีแบบนี้ด้วยอะไรงี้นะครับมันมีแบบนู้นแบบนั้นนะครับหลายอย่างนะครับทุกคนนะครับมีความคิดแตกต่างกันไปทุกคนนะประมาณนั้นแหละครับไม่ทำให้เรารู้เรื่องหลายอย่างนะครับบางคนอาจจะพูดผิดไม่รู้เดามามั่งหรือว่ารู้จริงเราก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนไม่มีความรู้ทุกอย่างเหมือนกันหรอกนะครับบางคนเก่งเรื่องนึงบางคนไม่เก่งเรื่องนึงนะเหมือนผมนะครับก็เก่งบางเรื่องเท่านั้นแหละนะครับบางเรื่องผมอาจจะไม่รู้แน่นอนไม่อาจจะไม่เท่าเพื่อนด้วยซ้ำอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับบางอย่างนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็คอยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นจอยนะครับที่มากับชิลนะครับของผมผมไว้เล่น Demon Hunter นะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเพิ่งกลับมาจากเที่ยวนะครับแล้วก็งานรุมเรารุมผมเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็ต้องเคลียร์งานก่อนนะครับเคลียร์เสร็จแล้วผมมาจัดให้ครับเต็มที่นะประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมก็อีกสักหน่อยผมก็ออกไปวิ่งแล้วนะครับก็ออกกำลังกายทุกวันนะครับใครมีใครเก่งเรื่องออกกำลังกายนะมีกล้ามนะครับหรือว่าเล่นกีฬาเก่งนะมีทิปมีทริคอะไรนะครับก็มาแชร์กันได้นะครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจทีวีของเรานะผมอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ถ้าใครผมคิดอยู่นะครับถ้ามีคนมาถ้ามีทีมงานมาร่วมเยอะๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนแล้วแหละเปลี่ยนชื่อนะครับจากกิจทีวีกลายเป็นอย่างอื่นแล้วแหละเพราะอะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำคนเดียวแล้วนะครับต่อไปถ้ามีคนเยอะนะถ้ามีคนเยอะนะผมคิดว่านะผมจะเปลี่ยนละเป็นอะไรอย่างอื่นสักอย่างนะครับถ้าใครมีไอเดียก็บอกได้นะใครมีไอเดียอะไรดีๆบอกได้ทั้งนั้นเลยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่ไอ้กิจทีวีพวกนี้แหละนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับใครจะใส่ gitv.com มันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับอันเดียวกันนะครับ gitv.com หรือ gitv.club มันก็จะอันเดียวกันนะครับขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคนะก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับ Vox นะครับใน See you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ